ว่าปีนี้ผมจะไม่มีแฟนเหลือ4เดือนได้ละดราม่ามูออนเร็วเพราะว่าอะไรต้องรีบอยู่ทำไมเนาะแบบเลิกไปแล้วมันก็จบไปแล้วจะอยู่ทำไมก็ไม่รู้ไปดีกว่ามูออนดีกว่าเดี๋ยวก็มีทริปไปเที่ยวด้วยกันด้วยกับคนเก่าอ่ะเร็วใช่ผมมูออนเร็วมูออนเร็วครับไม่ใช่ผมคนเดียวน้องแฟนเก่าเราก็มูออนเร็วเหมือนกันเราก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ก็คือกันตรงๆอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเนาะแบบเลิกไปแล้วมันก็จบไปแล้วจะอยู่ทำไมก็ไม่รู้ก็ไปดีกว่ามูออนดีกว่าโอ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอครับก็ความจริงผมกับโบกี้รู้จักกันมาในสมัยมหาลัยแล้วตั้งแต่ประมาณช่วงปี2ปี3รู้จักกันมานานมากแล้วก็ก็มีโอกาสได้มาคุยกันเรียกว่าศึกษาดูใจอยู่ก็คุยกันอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพราะคิดว่าปีนี้ผมจะไม่มีแฟนเหลือ4เดือนได้ละได้แหละน้องเขาอย่างเงี้ยแบบว่าด้วยกันที่เราคุยกันแต่ดาวคุยกันแล้วสไตล์เข้ากันได้ไหมหรือว่าแบบน่ารักไหมมาถึงโบกี้เหรอก็โอเคนะจริงรู้จักกันมาตั้งแต่มหาลัยแบบที่บอกก็คือเคยรู้จักกันมาหนึ่งพอมาตอนนี้มันก็ต่างคนต่างโตขึ้นก็รู้จักกันมากขึ้นก็โตขึ้นแล้วก็โอเคนะก็โอเคแล้วใจก็โอเคอะไรเงี้ยเราควรจะมีแบบว่าดราม่าไหมทำไมมูออนเร็วจังเลยอะไรเงี้ยแบบมีคนพูดไหมดราม่ามูออนเร็วเพราะว่าอะไรหมายถึงว่าควรจะมีคนพูดว่าเออเขาเรียกว่าปัดตัวซึ่งแบบว่าไม่ได้กับแฟนแต่ว่าอย่างที่ไบบอกเมื่อกี้แล้วว่าไบบอกว่าแฟนเก่าไบก็มูออนเร็วเหมือนกันใช่เร็วกับผมอีกไม่มีอะไรเลยต่างเราก็ยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะก็เป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่มีปัญหากับมาที่ข่าวออกมาเราแบบตกใจไหมถ้าคนเราถ้าไปจับก็ตลกดีนะผมก็ตกใจไหมก็นิดหน่อยไม่ได้มากอะไรครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรครับส่วนไอ้ดราม่าที่เขาบอกว่ามุกออนไวอะไรผมก็แล้วแต่คนจะคิดอ่ะถ้าใครอยากอยู่ก็อยู่ผมคนนึงมันไม่อยู่เลิกกันแล้วจะไปฟูมไฟอยู่ทำไมโคตรเสียเวลาเลยแล้วก็จริงไม่มีใครโอเคหรอกจริงผมพูดแทนเลยว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามส่วนมากน่าจะไม่ค่อยโอเคกับอะไรนี้เพราะว่าเขาก็คือเราอะชินเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาอาจจะยังไม่ชินอะไรเงี้ยก็สงสารเขาที่แบบว่ามันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีอะไรเงี้ยคอมเมนต์ที่มันไม่ดีผมก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันก็ได้แต่แบบมันก็เป็นนี้แหละอย่าไปแคร์มากอะไรเงี้ยมันก็แค่คำพูดของใครหน้าไหนก็ไม่รู้มาพูดไลฟ์ใส่เราอยากเก็บมาคิดอะไรเงี้ยเพราะต้องเก็บมาคิดแคร์คนทั้งโลกเราก็เป็นบ้าพอดีแล้วตัววิวัยเองบอกกับน้องเราใช่ไหมได้พูดคุยกันไหมเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบด้วยว่าคนเก่าดีกว่าอะไรอย่างประมาณแบบนั้นอะไรเงี้ยได้คุยกันบ้างไหมก็คุยบ้างแต่ไม่ได้คุยเยอะแต่ผมว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามันต้องเป็นผมป้าที่ตัดสินใจไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ใช่ก็ตามนั้นเลยก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าปีนี้ไม่มีแฟนแต่ว่าเป็นคนคุยคนเดียวของเราไหมคะไม้คนเดียวไหมหรอก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยคนอื่นนะคือตอนแรกก็ยอมรับแหละว่าก็คุยหลายคนอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเที่ยวมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคกว่าที่คิดนะอะไรเงี้ยก็ลองคุยลองดูก่อนเดี๋ยวหนึ่งมกราคมเปิดตัวก็คือเขาดาวปีใหม่ก็คือเปิดตัวเลยว่ามีแฟนไม่รู้อนาคตหรอกใครจะไปรู้ก็ดีคือตอนนั้นตอนแรกตอนสมัยมหาลัยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นหรอกมันแค่บังเอิญเจอกันรู้จักกันคุยกันประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนนี้มันก็ต่างคนก็ต่างโตขึ้นอะไรเงี้ยแบบผมในตอนนั้นกับผมในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูไปคุยไปก่อนแต่ว่ายังก็แบบคนเก่าเราก็ยังแบบว่าคุยกันได้มีคุยกันได้คุยกันได้มีปัญหาเลยเดี๋ยวก็มีทริปไปเที่ยวด้วยกันด้วยกับคนเก่าอ่ะเพราะว่าไปกันเป็นแก๊งอะไรแล้วเขาก็ไปด้วยซื้อตั๋วไปแล้วก็ไปด้วยกันได้เราไปทั้งคู่ไหมอะไรนะเราไปทั้งคู่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ